นะครับหัวข้อหลักในวันนี้ของเราเนี่ยก็คือวิธีการดูวอลลุ่มในแท่งเทียนะครับและข้อมูลที่มันจะบอกเราเนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าคอนเซป t นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่หลายหลายคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับมันนะครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาปรับตรงนี้มาสอนให้ทําความเข้าใจมันและเข้าใจมันได้นะครับก่อนอื่นเลยบางคนนะครับเรียนเรื่องไพ่เซ็กชั่นมาแล้วจะจําได้ว่าแบบเฮ้ยมีแฮมเมอร์มีพินบา์มนิ่งสตาร์อะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าลืมไปให้หมดไม่ต้องไปจําให้ปวดหัวนะครับ เราแค่เข้าใจวอลลุ่มในแท่งเทียนก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องว่ามันคือแพทเทิร์นอะไรไม่จำเป็นต้องจําพวกนั้นเลยนะครับลืมไปให้หมดโยนทิ้งไปให้หมดเป็นเหมือนน้าไม่เต็มแก้วในคลิปนี้แล้วจะเรียนสะดกนั่นเองนะครับก่อนอื่นผมมีแบบทดสอบง่ายๆให้ทำนะครับระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้แท่งไหนเนี่ยเรามีวอลลุ่มเยอะกว่ากันลองตอบดูนะครับผมให้เวลาตอบ5าวินะครับ5 4 3 2 1มผมเฉลยนะครับคำตอบคือแท่งนี้ ไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือแฮมเมอร์คืออะไรนะย้ําว่าไม่ต้องสนใจเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าทําไมนะครับเรามาดูอีกหนึ่งคำถามแล้วกันเนาะระหว่างแท่งนี้กับแท่งนี้นะครับคาตอบอันไหนคือวอลลุ่มเยอะกว่ากันผมให้เวลา5้าวิเหมือนเดิม5 4 3 2 1แท่งนี้นะครับทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วนะครับระหว่างแท่งเดิมแท่งนี้กับแท่งนี้แท่งไหนเนี่ยดูมีวอลลุ่มเยอะกว่ากันให้เวลา5้าวิเหมือนเดิมนะครับ5 the ถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o p นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์การาฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและย,ยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์กมือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นควดิ การเทรดแบบสไตล์กราบเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงาเหงาไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k m j o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสัส้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดวด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัััววเดียกนนะครบ คำตอบคือแท่งนี้นะครับเราดูแค่นี้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะายให้ฟังว่าทําไมวอลลุ่มมันเยอะกว่ายังไงเพราะอะไรนะครับขออนุญาตเคลียร์ดูนิดนึงเราจะเห็นว่าในเชิงของขนาดแท่งเทียนนะย้ําว่านี่คือคีย์คอนเซปต์นะครับคีย์คอนเซปต์ Concept คือเราต้องโฟกัสที่ขนาดของเนื้อเทียนนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะเราจะเห็นว่าระหว่างแท่งนี้นะครับกับแท่งนี้ขนาดของเนื้อเทียนเนี่ยค่อนข้างต่างกันเดี๋ยวผมปิดข้อมูลนี้ไปก่อน นะครับโฟกัสแค่2แท่งนี้เราจะเห็นว่าขนาดเนื้อเทียนนะครับมันต่างกันใช่ไหมแท่งนี้เนี่ยโอ้โหใหญ่มากตั้งแต่จุดนี้ถึงจุดนี้แต่แท่งนี้แค่ประมาณนี้นั่นหมายความว่าแท่งขวามือเราเนี่ยมีบอลล่มเยอะกว่านะครับทีนี้ลองมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมซิระหว่าง2แท่งนี้นะครับผมลบตรงนี้ก่อนนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยแท่งนี้ขนาดแท่งเทียนเนื้อเทียนเขาใหญ่ใช่ไหมครับแท่งนี้แท่งขนาดเนื้อเทียนเขาเล็กนั่นหมายความว่าแท่งเนี้ยวอลลุ่มเยอะกว่า ไม่ต้องสนใจว่าขาขึ้นขาลงนะเอาแค่ดูวอลลุ่มก่อนเห็นไหมครับเนื้อเทียมมันใหญ่กว่าแท่งนี้นั่นหมายความว่าวอลลุ่มเยอะกว่าทีนี้ข้อมูลตรงนี้บอกอะไรเรานะครับสมมุติว่าราคามันวิ่งลงมาแบบนี้นะครับผมวาดให้ดูสดๆเลยแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในกราฟจริงนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหแท่งมันก็เป็นแท่งใหญ่มาเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้แท่งมันเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มเล็กลงและก็เล็กลงที่สุดแบบนี้อันนี้เป็นแท่งขาลงนะครับจะเห็นว่าในเชิงของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเยอะ ใหญ่กว่าเดิมนั่นหมายความว่ามีวอลลุ่มเซลล์เยอะอันนี้เป็นแท่งขาลงแล้วนะครับเริ่มหมดใช่ไหมเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มหมดแล้วก็อาจจะหมดเลยเพราะฉะนั้นจากจุดนี้เป็นไปได้ไหมที่ราคาจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้คําตอบคือเป็นไปได้ได้สูงมากด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าวอลลุ่มขายเนี่ยแรงขายเขาหมดแล้วนั่นเองนะครับแท่งใหญ่แท่งใหญ่เริ่มเล็กเริ่มเล็กและเล็กลงเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่า Morning Star ร์พินบาอะไรลืมไปให้หมดอย่างที่ผมบอกนะครับเราสังเกตแค่ตัวขนาดของเทือเทียนก็พอ นะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมคบอูห้หูเป็นแท่งใหญ่มากแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงนะครับแท่งถัดไปเริ่มเล็กลงและถึงขั้นเล็กมากๆแบบนี้เรามาดูในเชิงของวอลลุ่มนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้ผมเปลี่ยนสีนิดน,นึงนะเราจะเห็นว่าแท่งนี้ขนาดค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับแท่งถัดไปขนาดเริ่มเล็กลงเริ่มเล็กลงและถึงขั้นเล็กมากๆในเชิงของวอลลุ่มที่กราฟบอกเราที่แท่งเทียนบอกเราเนี่ยคือ โอเคแท่งนี้แรงซื้อเยอะนะครับยังพอมีแรงซื้อหลังเหลืออยู่บ้างแท่งนี้เริ่มจะหมดแล้วนะครับแท่งนี้เนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยอาจจะมีแรงซื้อเหลือน้อยเต็มทีแล้วเะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่อะไรครับราคาเขาอาจจะวิ่งกลับตัวลงแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมวาดให้ดูจริงๆแต่ว่าในกราฟจริงก็จะเจอแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกราฟจริงกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนะาะเมื่อสักครู่นี้ผมวาดให้ดูจากประสบการณ์จากความรู้นั่นเองนะครับอ่ะไม่ต้องไปไหนไกลนะครับย้อนกลับมาแค่ตรงนี้ รบ,บกวนอย่าอคติกับผมนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเห็นการาฟขึ้นแล้วก็มาโชว์เท่อันนี้ผมไม่ให้ความรู้ถ้าใครที่มีความคิดเชิงว่าสักคู่นี้ปิดคลิปทิ้งไปได้เลยนั่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าคุณน่าจะรู้เยอะแล้วนะครับถ้าคุณอคติไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนกับผมตรงนี้นะครับเราลองมามองในเชิงของวอลลุ่มที่เราเพิ่งเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะมีการพักตัวรีเทสโซนตรงนี้นิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญนะครับหลังจากนั้นราคาต้องกกาารรจะะวิ่่่่่่งงงงขึ้้นนนนตตออแแแแททททยลีเเเปป็็็ไ บางคนเนี่ยโอเคอาจจะมีการสนใจอยากจะเข้าบายได้เพราะเขาคิดว่าเทรนภาพรวมภาพใหญ่มันเทรนขาขึ้นขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็หลับหูหลับตาเข้าบายโดยที่ไม่สนใจว่าเอ้ยมันติดแนวต้านเล็กๆตรงนี้อยู่อ่าแล้วก็ในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มมันหมดนะครับเขาอาจจะทำแบบนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งลงไปเลยนะครับเพราะอะไรล่ะเรามามองในเชิงของวอลลุ่มนะครับมันเริ่มหมดแล้ว นะฮะถึงแม้ว,ว่าภาพรวมภาพใหญ่มันจะเป็นทันถาขึ้นไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องวิ่งขึ้นนะครับราคามันจะเล่นแท่งต่อแท่งอ่ะลองย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นเนี่ยในเชิงของวอลลุ่มนะครับเราจะเห็นว่าแท่งนี้จะเห็นว่าผมพูดคําว่าวอลลุ่มบ่อยมากเพราะตรงนี้คือข้อมูลสําคัญมากๆของกราฟนะครับในเชิงของวอลลุ่มราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นได้ใหญ่ด้วยและเป็นแท่งใหญ่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งเนี้ยเรามีแรงซื้อในตลาดเยอะมากฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะวิ่งขึ้ นะครับแต่เหตุผลที่มันขึ้นต่อไม่ได้อาจจะไปเจอแนวต้านรหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเช็คดูนิดนึงนะครับโอเคไม่มีแนวต้านอะไรฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการจะพักตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแรงซื้อมันยังมีเยอะอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่นะครับปึ๊บปึ๊บป๊บลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้จบไปแล้วชุดหนึ่งเรามาดูชุดใหม่แล้วนะครับชุดใหม่นะลืมเมื่อกี้ไปราคาสุดท้ายวิ่งขึ้นต่อได้แต่แท่งนี้วอล พอมาถึงแท่งนี้วอลลุ่มเริ่มหมดเราดูเชิงนี้นะครับราคาวิ่งขึ้นในขนาดของเนื้อเทียนเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมครับแท่งนี้เริ่มเล็กนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มหมดแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับแต่ทีนี้บางครั้งต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยราคามันก็อาจจะขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้สอนให้โลกสวยนะต้องเข้าใจว่าโอเคในตลาดมันก็ขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกัน ผมเลยเชิญตรงนี้ให้ดูว่าอ๋อโอเคบาร์คลามันขึ้นแบบนี้ได้เหตุผลที่ขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเรามองดูซินะครับเหตุผลที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภาพรวมเทนรนด์ตลาดเนี่ยแรงซื้อมันยังเยอะอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงแต่เราลองสังเกตดูแท่งเนี้เป็นแท่งที่เล็กแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะลงแบบนี้ได้ตามที่มันวิ่งจริงๆนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งราคาก็อาจจะขึ้นไปแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ผมวาดได้ในลักษณะแบบนนนนี้้กก็็เเปไปไไดหมือั นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมสอนเป็นหนึ่งในคอนเซปต์และกันที่เอามาสังเกตแท่งเทียนเราไม่สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้อย่างเดียวร้อเซในการเข้าเทรดได้เพราะมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะครับเราแค่สังเกตวอลลุ่มไม่เป็นอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ย้าว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมแล้วกันว่าเรามีจุดตรงไหนให้ดูได้อีกบ้างที่เห็นภาพชัดๆนะอ่ะประมาณนี้นะครับราคาวิ่งลงต่อได้ใช่ไหมเรามาสังเกตในเชิงของวอลลุ่มนะครับมีอยู่บ้างใช่ไหมครับ,อ,รอ,นะรบอาาจ,จมีกกรพัตัตวนิดนึง แล้วก็วิ่งลงต่อวอลลุ่มในขณะของแท่งเทียนก็ค่อนข้างใหญ่ก็มีแรงขายเยอะนั่นเองนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสที่ราคาแท่งถัดไปจะวิ่งต่อได้แบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่า hmm, แท่งนี้เนี่ยเริ่มเด็กแล้วไม่ต้องไปนสนใจว่าเป็นเลชั่นหรือเป็นอะไรนะครับแค่ดูของวอลลุ่มพอในคลิปนี้เราเรียนเรื่องวอลลุ่มโฟกัสแค่ตรงนี้พอนะครับจะเห็นว่าแท่งเนี้ยเนื้อเทียนใหญ่วอลลุ่มขายเยอะใช่ไหมครับแรงขายเยอะแท่งใหญ่เหมือนกันแต่แท่งนี้เริ่มเด็กแล้วนะั่นหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นก็ได้เพรราาะะว่อไร พอแรงขายสลาดหมดเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าอะไรเกิดขึ้นโอ้โหนะครับประมาณนี้เลยอันนี้คือเราอ่านข้อมูลจากวอลลุ่มของแท่งเทียนเท่านั้นนะครับผมพยายามเอาตรงนี้ไม่ให้ดูเพื่อให้เกิดภาพจริงๆราคาอาจจะไม่ได้สวยหลูร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแต่ว่ายกตัวอย่างนี้ไม่ให้ดูเพื่อที่จะได้เข้าใจคอนเซปต์แบบนี้นะครับอันเนี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปสักครู่ใช่ไหมครับว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่แนวต้านโอเคแล้วก็บวกกับวอลลุ่มที่มันเริ่มน้อยลงใช่ไหมครับแท่งนี้วอลลุ่ แท่งนี้ปิดเป็นแท่งเล็กๆวอลลุ่มน้อยผมสอนมาใช่ไหมเพราะนั้นเข้าเซลเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราเข้าเซลไปก่อนราคาโดนสต็อปลอดไปแล้วนะครับฉะนั้นแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันผมเลยบอกว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่เอาไว้รู้เป็นหนึ่งในคอนเซปเพื่อเป็นคอนเฟิร์มสำหรับการเข้าเทรดของเรานะครับเนาะรประมาณนี้ผมไม่อยากให้โลกสวยนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้น ทุกคอนเซปต์นะครับมันไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเข้าใจต้องอะไรหลายอย่างมาปรับใช้ด้วยกันอ่ะอันนี้จะเห็นชัดถ้าผมกอกลับมาตรงนี้นะเมื่อกี้เราเห็นการาฟไปแล้วแต่ผมปิดข้อมูลเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดํานิดนึงนะครับจะได้ปิดข้อมูลตรงนี้ได้นะฮะในเชิงของง่ายๆเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยในวอลลุ่มนะครับมีแรงซื้อเยอะใช่ไหมแท่งค่อนข้างใหญ่ก็ยังมีแรงซื้อเยอะอยู่แต่พอแท่งนี้นะครับแรงซื้อแค่นี้นั่นหมายความว่าราคาจะวิ่งลงก็ได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือเห็นชัดเลยที่ผมเพิ่ นะครับก็จะเป็นทรงนี้แหละเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยเขามีการวิ่งขึ้นไปก่อน๋ยวผมปิดนิดนิดหนึ่งนะครับราคาเขามีการวิ่งขึ้นไปก่อนวอลลุ่มเยอะเริ่มหมดแล้วอาจจะพูดได้ว่าเหลือน้อยเต็มทีราคาเลยวิ่งลงเหมือนกับที่ผมวาดที่ดูตอนต้นคลิปย้อนกลับไปดูได้นะครับเฉะนั้นผมบอกแล้วว่าที่ผมวาดเนี่ยมันก็คือตามสภาพตลาดจริงนะครับไม่ได้มนโนวาดขึ้นมานะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับราคาเนี่ยในเชิงของวอลลุ่มใช่ไหมโอเคตั้งแต่แทางนี้แล้วกันเนาะ มีแรงซื้อเยอะเริ่มหมดอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ได้กลับตัวลงร้อก็ได้แค่เป็นหนึ่งในข้อมูลนะครับเริ่มหมดเริ่มหมดแต่ตัดสินใจขึ้นต่ออาจจะด้วยในเทนของตลาดนะครับดังนั้นหมดจริงๆแล้วเท่านั้ไปก็ตัดสินใจที่จะลงแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันที่ผมวาดให้ดูผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยกับคนที่ชอบเทรดสไตล์พายเซ็กชั่นแล้วก็ชอบเทรดกราฟเปล่านะ